สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่นี่ม.อุบลนะครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับผลงานของมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีโดยคณะเกษตรศาสตร์นะครับผมอยู่ที่ภาควิชาประมงนะครับนี่คือผลงานนวัตกรรมการเลี้ยงปลาระบบไบโอฟล็อกเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับหัวหน้าโครงการนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนาทิพย์แหลมคมนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาประมงนะครับคณะเกษตรศาสตร์อยู่กับผมตรงนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะในเบื้องต้นต้องขออนุญาตมาเยี่ยมชมนะครับในวันนี้นวัตกรรมของอาจารย์พูดถึงหน่อยระบบไบโอฟล็อกนี้คือยังไงอาจารย์ค่ะในเบื้องต้นค่ะระบบไบโอฟล็อกก็คือจะเป็นระบบของการเลี้ยงปลานะคะในระบบที่เป็นระบบปิดค่ะแล้วก็มีเทคโนโลยีในเรื่องของจุลินทรีย์ค่ะเข้ามาช่วยในเรื่องของการย่อยของเสียค่ะในเบื้องต้นเนี่ยในระบบของการเลี้ยงปลาปกติค่ะถ้าหากว่าเราไม่มีการย่อยของเสียค่ะปลาเราก็จะอ่อนแอแล้วก็ตายอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้วิธีคือการเปลี่ยนถ่ายน้ำการดูดตะกอนอย่างเงี้ยค่ะในทางปฏิบัติก็คือค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแล้วก็ใช้แรงงานค่อนข้างเยอะค่ะในระบบนวัตกรรมการเลี้ยงปลาด้วยระบบไบโอฟล็อกเนี่ยค่ะก็จะเข้ามาช่วยโดยที่แบคทีเรียเนี่ยค่ะจะเป็นตัวที่กำจัดของเสียโดยเฉพาะแอมโมเนียค่ะจากนั้นค่ะปลาเราก็จะสามารถกินอาหารได้นะคะตามปกติแล้วก็เติบโตได้ตามปกติในระบบ IoT ค่ะจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการตรวจวัดคุณภาพน้ำเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ค่ะการเลี้ยงปลาเนี่ยเวลาที่เราเกิดปัญหาคือเราจะไม่ค่อยทราบค่ะเราจะมาทราบอีกครั้งหนึ่งก็คือว่ามันแก้ไขปัญหาไม่ทันแล้วอย่างเช่นช่วงคืนค่ะบางครั้งเครื่องปั๊มลมอะค่ะมันไม่ทำงานหรือว่าระบบคุณภาพน้ำมันเสียไปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ทันท่วงทีนะคะระบบ IoT ค่ะเราสามารถที่จะตรวจวัดคุณภาพน้ำได้แบบเรียลไทม์คือทุก10นาทีค่ะแล้วจากนั้นระบบเนี่ยค่ะจะยิงเข้าไปที่ในตัวของอีเมลแล้วเราสามารถที่จะล็อกอินนะคะไซน์อินแล้วก็ตรวจสอบในระบบนั้นได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะมาจัดการได้ทันท่วงทีค่ะวันนี้จะขออนุญาตเข้าไปดูหน่อยค่ะเชิญค่ะเป็นโรงเรือนใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะเป็นโรงเรือนนะคะในเบื้องต้นก่อนหน้านี้ค่ะถ้าเป็นช่วงฤดูกาลที่เลี้ยงปกติเนี่ยเราจะไม่ได้ทำโดยการที่คลุมด้วยผ้าพลาสติกค่ะแต่ในช่วงหน้าหนาวค่ะเราจะมีการคลุมด้วยผ้าพลาสติกเพื่อเป็นการควบคุมเรื่องของอุณหภูมิค่ะไม่ให้มันลดต่ำมากนะคะแล้วปลาก็สามารถเติบโตได้ในระบบการเลี้ยงแบบเรลฟ็อกค่ะครับซึ่งที่เราจะเข้าไปดูตรงนี้นะครับค่ะเป็นปลาดุกพันไหนครับอาจารย์เป็นปลาดุกบิ๊กอุยค่ะซึ่งในเบื้องต้นค่ะระบบของการเลี้ยงปลานี้ค่ะเราจะเป็นการนำลูกปลาค่ะค่ะในขนาดประมาณสัก5เซนค่ะ5เซนติเมตรค่ะแล้วเราก็นำมาเลี้ยงอยู่ในระบบเบลฟ็อกค่ะเราก็จะไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำหรือบางช่วงอาจจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำบ้างก็เล็กน้อยค่ะค่ะแล้วเราก็ตอนนี้ที่เราเลี้ยงเนี่ยประมาณอายุ1เดือนแล้วค่ะในระบบนี้ค่ะโดยตัวระบบเนี่ยเราจะมีถังเลี้ยงทั้งหมด12ถังนะคะแล้วก็ทั้ง12ถังเนี่ยเราจะบรรจุน้ำเนี่ยประมาณ2ตันนะคะเราสามารถปล่อยปลาเนี่ยได้ประมาณ 1,000 ตัวต่อตันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เลี้ยงนะคะแต่ข้อดีของโรงเรือนนี้ก็คือว่าสมัยก่อนค่ะการทำงานทางเกษตรเนี่ยเราคิดว่าต้องทำกลางแดดแล้วต้องใช้พื้นที่เยอะโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาต้องเสียพื้นที่ดินเยอะอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าเรามาเลี้ยงในระบบของระบบปิดเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะใช้พื้นที่ไม่เยอะมากแล้วคนทำงานเนี่ยใช้เพียงแค่คนถึง2คนก็ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วแรงงานของเราเนี่ยไม่ต้องไปตากแดดนะคะแล้วก็อาจจะเหมาะกับผู้สูงอายุค่ะหรือคนไปทำงานที่ไม่มีเวลานะคะเราสามารถให้อาหารตอนเช้าค่ะแล้วเราไปทำงานเสร็จปุ๊บตอนเย็นเรากลับมาแล้วก็ให้อาหารอีกครั้งหนึ่งได้แล้วเราก็ติดตามคุณภาพน้ำค่ะด้วยระบบ IoT จากอีเมลของเราได้ค่ะนะครับตัวระบบที่อาจารย์บอกก็คืออ๋อเครื่องนี้ใช่ไหมค่ะเครื่องนี้ค่ะตัวระบบเนี่ยจะดูดน้ำเนี่ยค่ะขึ้นไปเพื่อไปวัดค่า PS ครับคือค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะคะอุณหภูมิของน้ำและค่าแก๊สออกซิเจนที่ละลายได้ในน้ำค่ะพอตรวจวัดเสร็จปุ๊บเขาก็จะปล่อยน้ำคืนกลับมาในบ่ออย่างเงี้ยค่ะเขาจะทำงานทุก10นาทีเพราะฉะนั้นเรามีเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะเข้ามาช่วยทำให้คนไปทำงานค่ะสามารถที่จะเลี้ยงปลาได้ด้วยคือเหมือนกับมี2อาชีพนะคะก็คือเลี้ยงปลาได้ด้วยแล้วก็ทำงานประจำหลักได้ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้ด้วยเทคโนโลยีของเราค่ะเนื่องจากเราเลี้ยงในระบบเบลฟ็อกเนี่ยก็จะช่วยเกษตรกรได้ในเรื่องของพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยไม่มีน้ำเพียงพออย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเลี้ยงได้ในระบบที่น้ำน้อยนะคะหรือช่วงหน้าหนาวเนี่ยค่ะเกษตรกรไม่มีน้ำก็เลี้ยงในระบบนี้ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ระบบนี้สามารถที่จะเลี้ยงได้จนกระทั่งขายได้เลยปลาดุกเนี่ยเราเลี้ยงได้4เดือนค่ะแล้วขายก็ประมาณตัวละ250กรัมนะคะประมาณ 4-5 ตัวกิโลคุณภาพของเนื้อปลาเป็นไงบ้างคะคุณภาพเนื้อปลาเนี่ยจะอันที่หนึ่งคือไม่มีกลิ่นโคลนเพราะว่าปลาเราเลี้ยงในถังพลาสติก 100% คือไม่ได้ลงดินเลยอย่างเงี้ยค่ะอันที่สองก็คือว่าเขากินอาหารเม็ด 100% เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีกลิ่นในเรื่องของไส้ไก่นะคะ
กล้ามเนื้อของเขาก็จะมีทั้งโปรตีนและไขมันที่มาจากอาหารเม็ด 100% อย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่ว่าระบบการเลี้ยงเนี่ยเราเป็นลักษณะของการเลี้ยงในพื้นที่ปิดนะครับเขาจะไม่ได้เหมือนกับว่ามีการที่จะว่ายน้ำอะไรมากนะเพราะฉะนั้นเขาจะสะสมไขมันหรือโปรตีนได้ดีนะคะค่ะอาจารย์พูดถึงหน่อยนะครับในโรงเรือนนี้นะครับมีการอนุบาลปลายังไงบ้างแต่ละบ่อครับค่ะในแต่ละบ่อเนี่ยค่ะเราจะมีการอนุบาลอย่างเช่นเราปล่อยมีน้ำอีก2ตันนะคะ uh-huh. เราก็จะปล่อยปลาประมาณ 2,000 ตัวต่อ1ครั้งนะคะแล้วจากนั้นเราจะมีระบบลมค่ะที่จะให้เขาตลอดเวลา oh. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าเราสามารถประหยัดหรือลดค่าใช้จ่ายโดยการใช้โซลาร์เซลล์ได้ oh. นะคะเราให้อาหารวันละ2มื้อค่ะมื้อเช้ากับมื้อเย็นนะคะแล้วจากนั้นค่ะเราก็จะมีการติดตามดูสุขภาพของเขาถ้าเกิดว่าเขากินอาหารปกติก็ไม่มีปัญหาค่ะอาจารย์ยังไงครับวิธีการให้อาหารค่ะเวลาที่เราจะให้อาหารค่ะเนื่องจากว่าเวลาปลาดุกเนี่ยเขาเป็นปลาที่แบบเป็นผู้ล่าค่ะเขาก็จะลงไปอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีคือเคาะเพื่อเรียกเขาให้ขึ้นมากินอาหาร อย่างเงี้ยค่ะมันพอเขาขึ้นมารออย่างเงี้ยค่ะเราก็จะให้ค่ะเขาก็จะมาพุบกินอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะเราก็สามารถให้เขาแล้วก็เขาสามารถคือเราจะเห็นนะคะว่าเขากิน 100% นะคะถ้าเกิดว่าเขากินเหลือเนี่ยเราก็ไม่ให้เพิ่มนะคะแล้วเราก็ไม่สูญเสียอาหารด้วยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ในเบื้องต้นค่ะเนื่องจากว่าพอเราเลี้ยงไปประมาณ2เดือนค่ะพื้นที่บ่อเลี้ยงเนี่ยมันจะค่อนข้างคับแคบแล้วค่ะมันหนาแน่นเราจะใช้ถังขาวค่ะเป็นการย้ายปลาเข้าไปเลี้ยงก็ประมาณ500ตัวต่อ1ตันอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพื่อที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะจับผลผลิตเพื่อขายได้ง่ายขึ้นคือสมัยก่อนนะคะถ้าเราจะจับปลาเนี่ยเราต้องจ้างแรงงานเยอะเพื่อมาลากอวนใช่ไหมครับเพราะบ่อขนาดใหญ่ตอนนี้เราจะใช้ถังขาวทางด้านหลังเนี่ยค่ะเพื่อเป็นตัวขายหรือว่าเป็นตัวที่จะเลี้ยงในช่วงเดือนสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วเราก็เวลาที่จับขายเนี่ยสมมติเกษตรกรสามารถขายยกเป็นถังขายก็ได้ค่ะหรือตักขายเป็นลักษณะทีละ5โล10กิโลก็ได้ค่ะเผื่อว่าใครที่สนใจนะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะมาศึกษาใช่ไหมมาสอบถามข้อมูลได้ใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ค่ะยินดีค่ะถ้าเกิดมีผู้ที่สนใจนะคะที่จะนำเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาดุกในระบบBioFox คือยังไม่ต้องถึงขั้นเพิ่มกดไขมันมีตัวสูงก็ได้ค่ะก็สามารถนะคะที่จะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะในเรื่องของระบบการเลี้ยงปลาก็มาที่ฟาร์มประมงก็ได้ค่ะฟาร์มประมงคณะเกษตรศาสตร์นะคะหรือสอบถามมาที่ในส่วนของอีเมลหรือใน LINE ก็ได้นะคะยินดีค่ะยินดีให้ข้อมูลค่ะเผื่อว่าใครอยากจะไปเยี่ยมชมในส่วนของฟาร์มผู้ประกอบการที่ทำความร่วมมือด้วยที่ไหนครับอาจารย์ค่ะอยู่ที่สว่างวีระวงศ์นะคะโอเมก้าแอนด์ออร์แกนิกฟาร์มค่ะเนื่องจากฟาร์มนี้จะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาของเราค่ะไปพัฒนาในพื้นที่จริงคือตอนที่เราทำเนี่ยเขาเรียกว่าแล็บสเกลค่ะแต่ว่าในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยนำไปสู่มาร์เก็ตสเกลแล้วก็ผู้ประกอบการก็ไปเชื่อมต่อกับในส่วนของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาดิจิตอลด้วยค่ะค่ะยังไงก็ขอเชิญชวนผู้สนใจนะครับสอบถามมาได้นะครับตามข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับในช่วงท้ายนะครับอาจารย์ภูมิใจมากน้อยแค่ไหนในส่วนของผลงานวิจัยนวัตกรรมชิ้นนี้ครับค่ะก็ในเบื้องต้นค่ะในก็มีความภูมิใจค่อนข้างมากเลยค่ะว่าทางโครงการวิจัยของเราค่ะสามารถที่จะผลิตปลาดุกบิ๊กอุยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะระบบไบโอฟ็อกเพราะว่าในเบื้องต้นเราเข้าใจกันดีว่าข้อจำกัดของพื้นที่ทางภาคอีสานค่ะมีข้อจำกัดในเรื่องของปริมาณน้ำนะคะแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการเพาะเลี้ยงถ้าเราสามารถที่จะนำความรู้ตรงนี้ค่ะไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรหรือคนวัยทำงานหรือผู้สูงอายุนะคะสามารถที่จะเพิ่มรายได้หรือการสร้างอาชีพใหม่ได้เนี่ยเราก็คิดว่ามันจะเป็นคุณูปการค่ะที่คณะเกษตรศาสตร์เราสามารถนำความรู้เนี่ยค่ะไปถ่ายทอดแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยเองนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ค่ะก็คิดว่าเราคงทำไม่ได้ถ้าไม่มีหน่วยงานร่วมนะคะที่มาจากในส่วนของผู้ประกอบการเองหรือหน่วยงานระดับประเทศก็คือในกลุ่มของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับสภาดิจิตอลนะคะแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นคือหน่วยงานในพื้นที่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนาทิพย์แหลมคมนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเรารวมไปถึงนำเยี่ยมชมนะครับผลงานนวัตกรรมในเรื่องของระบบการเลี้ยงปลาแบบไบโอฟล็อกนะครับน่าสนใจมากทีเดียวนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ธานีนะครับที่นี่โมบอลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ